พวกที่เป็นสัมภเวสีทั้งหลายไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์คือผมถามง่ายๆเลยคุณอยู่ในเหตุการณ์หรือเปล่าคุณไม่ได้อยู่สองคุณเช็คเบสโทรศัพท์ใช่ไหมผมก็ยืนยันได้เลยว่าผมไม่เคยพบข้อที่สามการที่คุณไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์และคุณเอามาเล่าเนี่ยพูดเป็นฉากๆๆๆเลยเนี่ยคุณเป็นแค่คนพยานบอกเล่าที่คนเข้ามาบอกดังนั้นการที่คุณมาเนี่ยคุณมาในฐานะไหนสถานะใดคุณเป็นผู้กล่าวโทษหรือยังไงคือผมไม่รู้ตัวตนคุณจริงๆไงว่าคุณมาด้วยสถานการณ์ใดหรือคุณต้องการแสงแล้วก็ยอมรับไปตรงๆเลยผมต้องการแสดงบทบาทอยากได้แสงเพื่อจะได้เห็นในโซเชียลใครทุกคนก็จะได้มาหาผมมาปรึกษาคดีกับผมอ่ะถ้าอย่างนั้นคุณพูดไปเลยแล้วสื่อก็อย่าตกเป็นเครื่องมืออีกแล้วกันการนำไปตรวจสอบอันนี้อย่าหายนะนำไปตรวจสอบเงินเนี่ยผมรับมาจากใครคนนั้นก็ต้องมาให้การว่าเงินรับมาเอามามอบให้ผมและเอามาจากใครผมจะไปรู้ได้ยังไงล่ะครับถูกไหมครับถ้าเกิดเขาบอกมาจากใครแล้วก็ต้องมีการยืนยันก็ต้องเรียกเจ้าตัวก็มายืนยันซึ่งก็จะมีการสอบในผลมอปลายครับใช่แต่หลังจากนี้เราจะไม่ไปสมมุติว่าผมรับคุณมาเอาเงินมาให้ผมคุณบอกว่าคนนี้ฝากมาแล้วคุณเอาให้ผมแล้วผมจะไปรู้ได้ไงว่าคุณฝากกันจริงหรือเปล่าผมก็ต้องยึดจากคุณว่าผมเอามาจากคุณก็ต้องสอบคุณสิครับว่าคุณเนี่ยนะเอาเงินมาจากใครแต่ในวันที่เขาเอามาให้เขาไม่ได้มีใครมาไม่ได้มาผมเจอนายพลปอปากคนเดียวเท่านั้นนะคนเดียวแต่เขาไม่บอกไหมว่าใครฝากเขาบอกสิถ้าเขาไม่บอกอย่างนี้ก็ประหลาดหรือเปล่าแล้วฮะก็ต้องบอกครับส่วนผมเนี่ยจะยืนยันไม่ได้เพราะว่าผมไม่ได้เขาไม่ได้มาด้วยข้อที่สองที่บอกว่ามีพลตำรวจตีเอกลักษณ์ลิงสังกัดอยู่ผมให้ไปเช็คเบสโทรศัพท์ให้ไปเช็คเลยเบสโทรศัพท์นะว่ามีชื่อไอ้มีเบอร์ของพลตำรวจตรีเอกลักษณ์ลิงสังกัดอยู่ในโรงแรมผมหรือเปล่าหรือเบอร์โทรศัพท์ผมเนี่ยได้มีการติดต่อสื่อสารกันเรียกว่าผมไม่เคยเจอเอกลักษณ์เลยแม้แต่ครั้งเดียวเห็นแต่ในทีวีคนที่ผมรู้จักก็คือนายพลตำรวจโทปอปลาแล้วจะมาให้ผมรู้จักกับเอกลักษณ์หรือว่าเอกลักษณ์มาในวันนั้นก็มันก็ไม่ใช่ก็เรื่องจริงมันไม่ใช่จะให้ผมทำไงคุณไปเช็คเบอร์โทรศัพท์ได้เลยผมยืนยัน 100% เลยครับเช็คได้เลยครับยิ่งเช็คอะไรยิ่งดีเพราะไอ้คนที่มันเป็นสาวประเวสีที่มันไม่รู้เรื่องเนี่ยมันจะต้องโดนฟ้องอันนี้แน่นอนเลยครับเมื่อสักครู่คุณอัจฉริยะก็มาให้ปากคำนะเขาเพิ่งบอกว่าเขาเช็คเบสเจอว่าสน.ทองหล่อเช็คว่า21มกราค่ะพลตำรวจตีออ่างไปที่โรงแรมเดวิด5:30ไม่จริงไม่จริงเลยครับยืนยันได้เลยครับยืนยันได้เลยว่ายิ่ง5:30นี่ผมไปอยู่แล้วแปลว่าวันนั้น21มกราคมก็ไม่ได้มีเจอไม่มีครับผมไม่เคยเจอเอกลักษณ์ลิ้มสังกัดผมยืนยันอีกครั้งคุณจะไปเช็คคุณจะไปตรวจสอบก็เป็นเรื่องที่คุณควรจะกระทำแต่ว่าผมก็ไม่รู้งั้นคุณจะกระทำเป็นเรื่องอะไรผมก็ไม่รู้ว่าผมไม่เคยเจอนะครับวันนี้ขั้นตอนของเนี่ยถือว่าเสร็จสิ้นไหมคะเสร็จสิ้นแล้วครับเรียบร้อยทางกองปราบเนี่ยได้เช็คได้สอบสวนผมได้อย่างละเอียดรอบคอบนะครับและเป็นมืออาชีพอย่างยิ่งเงินทั้งหมดผมได้มอบให้แสดงความบริสุทธิ์ใจก็เก็บไว้ตรวจสอบแล้วก็เรียกผู้ที่เกี่ยวข้องถ้าเกิดถูกต้องก็คืนกับเจ้าของเขาการจะคืนได้ก็ต้องมีเขาเรียกว่ามีที่มาที่ไปเอาเงินมาจากไหนถอนมาจากธนาคารอะไรไหมครับอันนี้มันมีที่มาที่ไปอยู่แล้วผมไม่สามารถที่จะไปตอบแทนได้ยกเว้นว่าต้องไปถามเจ้าตัวเขาก็ต้องไล่ขึ้นไปเรื่อยๆถูกไหมครับเช่นคนที่หนึ่งมาให้คนที่สองคนที่สองมาคนที่สามคนที่สามเอามาให้ผมเวลาผมไปคืนผมก็ต้องไปคืนคนที่สามคนที่สามก็ต้องมาไล่คนที่สองแล้วก็ต้องมาไล่คนที่หนึ่งเห็นไหมมันโกหกกันไม่ได้หรอกของพวกนี้แต่ว่าอาจจะมีอาจจะต้องเรียกทางคนตำรวจต้องเรียกแน่นอนครับ 100% ครับนัดแล้วด้วยแล้วครับครับส่วนพวกที่ไม่ได้รู้เรื่องเนี่ยนะ
พวกที่เป็นสัมภเวสีทั้งหลายไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์คือผมถามง่ายๆเลยคุณอยู่ในเหตุการณ์หรือเปล่าคุณไม่ได้อยู่สองคุณเช็คเบสโทรศัพท์ใช่ไหมผมก็ยืนยันได้เลยว่าผมไม่เคยพบข้อที่สามการที่คุณไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์และคุณเอามาเล่าเนี่ยพูดเป็นฉากๆเลยเนี่ยคุณเป็นแค่คนพยานบอกเล่าที่คนเข้ามาบอกดังนั้นการที่คุณมาเนี่ยคุณมาในฐานะไหนสถานะใดคุณเป็นผู้กล่าวโทษหรือยังไงคือผมไม่รู้ตัวตนคุณจริงๆไงว่าคุณมาด้วยสถานการณ์ใดหรือคุณต้องการแสงแล้วก็ยอมรับไปตรงๆเลยผมต้องการแสดงบทบาทอยากได้แสงเพื่อจะได้เห็นในโซเชียลใครทุกคนก็จะได้มาหาผมมาปรึกษาคดีกับผมอ่ะถ้าอย่างนั้นคุณพูดไปเลยแล้วสื่อก็อย่าตกเป็นเครื่องมืออีกแล้วกันโอเคขอบคุณครับ